ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใครคือใคร Identity Thailand วันนี้เราอยู่กับตลกต่างชาติผิวสีสุดฮาอย่างคุณโจยี่กาน่าอีกเช่นเคยต้อนรับตลกซุปเปอร์สตาร์ขนาดนี้นี่ต้องจัดแบบแจ่มๆเลย1ใน9คนนี้รับจ้างออกเดทแชมป์หูละหูมันเป็นยังไงครับเป็นห่วงกลมๆแล้วก็ต้องงี้ไงเอ๊ะโอ้แกหูละหูเนี่ยน่าจะให้หวยอะไรนะอะไรนะหูละหูหูละหูแกบอกฮอหีบสระอูรอลิงฮะนี่หูละหูก็1ใน9คนนี้แชมป์ซอด้วงพระราชทานซอด้วงมีมันสะดึ้งหรือว่าอะไรใช่you know music instrument โอเคโอเค I got it คล้ายๆกีตาร์แต่ตัวเล็กๆมีตั้งๆแล้วสีมันได้เหรอรับจ้างออกเด็กหมายเลขเจ็ดยิงยังคำตอบครับไม่ใช่ค่ะและแล้วคุณโจอี้ก็มาแก้เกมจึงตอบถูกมาได้เรื่อยๆแบบนี้ยืนยันคำตอบเท่านี้แหละแชมป์ฮูลาฮูปหนูเองค่ะแชมป์ซอด้วงพระราชทานยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขวัญใจโคโนมใช่ค่ะความสนุกจะรอให้คุณผู้ชมได้สำลักกันอีกมากมายในใครคือใคร Identity Thailand ครับแล้วถ้าเกิดไปต่อแล้วพิชิตได้ทั้ง9ตัวตนรับ 100,000 บาทแจ็คพอตและสิทธิ์อีกอย่างนึงคือคุณสามารถหยุดได้ถ้าหยุดตอนนี้รับ 15,000 กลับบ้านไปเลยตัดสินใจยังไงฮะเล่นต่อมั้ยเล่นต่อลุยตัดสินใจว่าเล่นต่อครับเล่นต่อและตอนนี้เราเหลือ6ตัวตนรับจ้างออกเดทเจ้าของแพปลานักแข่งรถนักกีฬาขี่ม้าที่ปรึกษาด้านการลงทุนและทำเว็บไซต์และคุณเหลือ1ตัวช่วยคือถามผู้เชี่ยวชาญได้ครับตัวตนไหนดีครับอะไรงงเง่งงงพูดดังดิวิเคราะห์ให้อยู่ไงมาเดทเขารอเราอยู่อยู่ข้อไหนอยู่ข้อไหนอ้าวก็รอพวกยิงเจ้าของแพปลาเหรอจ้างเอาไหมไม่เอารับจ้างออกเดทโอ้โหมันสวยทุกคนเลยจากคนไหนก็ได้ตอนนี้นะเท่าที่รู้นะฮะ6คนที่ยืนอยู่เนี่ยหมายเลข7ไม่ได้รับจ้างออกเดทเพราะเมื่อกี้ตอบผิดไปแล้วใช่รับจ้างออกเดทน่าจะเบอร์4เอ้าเอ้าเอ้าผู้ชายที่จะไปออกเดทบางทีเขาก็หาใครไม่ได้ไงเขาก็ต้องจ้างจังหวะนี้ก็หาใครไม่ได้เหมือนกันก็รับจ้างไปเลยใช่ไหมเขาจะเป็นรับจ้างขี่ม้ามากกว่าตัวตนนี้เลยไหมล่ะโอเคสู้สู้สู้เลยอย่ายืนหน้าดำสู้สู้สู้ดำอยู่แล้วเนี่ยหน้าซีดโอเคมารับจ้างออกเดทค้นหาตัวตนนี้กันครับคุณสามารถถามผู้เชี่ยวชาญได้ใช่ผมต้องใช้พวกเขามากกว่าใช้เลยไหมครับใช้เลยผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราทั้งสองท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะท่านแรกอาจารย์สิทธิเดชคุ้มเสรณีท่านที่สองครับพันตำรวจเอกณัสกรอัจฉนสุภาพนักจิตวิทยากับคุณตำรวจระดับอาจารย์เลยทีเดียวอาจารย์สิทธิเดชครับใครครับรับจ้างออกเดทในมุมมองของนักจิตวิทยาผมแอบเห็นว่าเบอร์8ทาเล็บแล้วก็ใส่แหวนนิ้วชี้กับนิ้วกลางมือซ้ายผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟครับดังนั้นน่าจะเข้าใจคนอื่นได้ดีสเปคเอ้ยไม่ใช่ ตัวผมชอบเบอร์8 เบอร์8นะฮะคุณตำรวจครับใครรับจ้างออกเดทในสายตาคุณตำรวจถ้ารับจ้างออกเดทเนี่ยเบอร์1ตัดทิ้งครับเบอร์4ตัดทิ้งครับเบอร์7ตัดไปแล้วครับเหลือ268ถ้า8นี่สวยเกินไปครับเพราะว่าการรับจ้างออกเดทหน้าตาอย่างเงี้ยอันตรายไม่น่าจะใช่เพราะถ้ามีแฟนแฟนไม่ให้ทำงานแน่นอนเดี๋ยวนะคุณตำรวจเราดูหลีหลีเหมือนกันนะเนี่ยให้เราวิเคราะห์เราดูมาหยอดหยอดทำไมเนี่ยเสียงสูงเสียงต่ำเอ๊ะคุณตำรวจมาออกแนวหยอดหยอดนะเนี่ยงั้นก็เหลือเบอร์2กับเบอร์6เบอร์2นี่มีความมั่นใจสูงน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ในกรณีเด็ดแล้วเกินขอบเขตใช่ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์2เอาละฮะในสายตาตำรวจให้เครดิตหมายเลข2นักจิตวิทยาบอกว่าหมายเลข8เอาละโต๊ะผู้เชี่ยวชาญเสียงแตกแล้วเพื่อนๆฮะระหว่าง2กับ8ครับคุณกระรอกคุณว่าเบอร์อะไรให้ผมเลือกนั้นผม2คุณกระต่ายแล้วครับเบอร์สยองไม่เบอร์2ครับเบอร์2ฮะครับดนเบอร์8ครับโจอี้ฮะ2288822แบบนี้และไม่ได้หมายความว่าทั้ง2หมายเลขนี้ถูกซะด้วยครับแต่ถ้าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยถ้าเชื่อเขาผิดยังมีคนให้ด่าเอ้าด่าเขาก็ไม่ได้ด่าผมนี่ไม่รู้ล่ะใช่เพื่อที่ได้ไปต่อครับและคุณอาจจะได้ 100,000 บาทหรือเพื่อที่จะจบตรงนี้ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวที่ครูเราผมหรือเปล่าผมไม่ได้ครูพูดความจริงแม้แต่บาทเดียว
ในเมื่อความคิดตอนนี้มันมีหลายคนผมคิดว่าถ้าผมแพ้ตรงนี้ผมยอมมากกว่าก็เป็นความรู้สึกที่แบบจักใจผมว่าหมายเลข2มากกว่าคุณชอบหมายเลข2ครับหมายเลข2นี่สาวในสเปคเลยหรือเปล่าฮะมันน่ารักด้วยมันดูน่าทำมันฝรั่งมันไทยฟิลิปปินส์มันเป็นแขกมันหน้ามันแขกอ๋อใช่น่าจะไปทุกสถานการณ์น่าจะได้เออคุณได้ใช้ตัวช่วยไปหมดแล้วแล้วคุณผิดไม่ได้แล้วแล้วคุณยังมีแค่15,000ซึ่งต่ำเตี้ยเรียดินมากกระจอกงอกง่อยมากอันนี้พี่ไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นเลยต้องมาเล่นเกมไม่เกี่ยวมันมีแพ้มีชนะแค่บอกสถานการณ์แล้วพี่บอกความรู้สึกถ้าเป็นพี่ความรู้สึกจะเอาใครพี่ถ้าเป็นพี่จะเรียกใครเป็นผมอะฮะใช่ครับจากใจนะจากใจจริงๆผมอยากเดทกับเบอร์4โอ้โหคนอย่างผมนี่ต้องอะไรแปลกๆเท่านั้นใช้ซักผ้าถูบ้านทั้งคืนยังไม่เสร็จพี่ตอบเลยตอบเบอร์2เพราะว่าข้อต่อไปเนี่ยผมคิดกันไปหมดแล้วถ้าข้อได้ถูกคุณแสนหนึ่งแตกแน่คุณคิดข้อต่อไปไปหมดแล้วครับพุกเอาข้อนี้ก่อนข้อต่อไปชั้นก่อนใช่ถ้าข้อต่อไปไว้ถูกข้อนี้ผิดไม่มีฟาร์มมาผมเชื่อตำรวจครับครับท่านบอกว่าเบอร์2อ่ะฮะกลัวเชื่อตำรวจเบอร์2อ่ะมาโอเคแล้วแต่นี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญนะครับคุณโจอี้คุณผิดไม่ได้นะฮะนะเอ้าสู้ท้าฟาร์มเมอร์พูดตัวตนรับจ้างออกเดทหมายเลขหมายเลข2และเลือกเปลี่ยนโอเคหมายเลข2และยืนยันอะไรเป็นคำตอบยืนยันว่าเป็นคำตอบใช่โอเคแค่นี้ก็มากพอแล้วครับคุณโจอี้คุณจะได้ไปต่อหรือจบแค่นี้แต่ผมชอบเขาตัวช่วยหมดแล้วและผู้เชี่ยวชาญเสียงแตกเพื่อนก็เสียงแตกสุดท้ายคุณโจอี้การหน้าตัดสินใจด้วยความรู้สึกเลยครับหาแบบนี้นี่สเปคคุณเลยครับถ้าจะต้องออกเดทนี่ต้องเป็นเธอเท่านั้นดูซิว่าสเปคคุณจะได้ทำให้คุณไปต่อหรือเปล่ารอฟังคำตอบนะครับหมายเลข2รับจ้างออกเดทคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่บ้านดีกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวคุณตำรวจไอ้หายเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่โอ้โหจบแล้วคุณโจอี้คุณไปต่อไม่ได้แล้วฮะทีนี้นะเรามาคลายข้อสงสัยกันครับอันนี้คุณผู้ชมทั้งประเทศอยากรู้ว่าตกลงใครเป็นใครกันแน่ตอนนี้เกมจบแล้วนะฮะให้คุณเดาเล่นๆเลยอ่ะหมายเลข1ใครขี่ลาก็ได้ขี่ลาขี่ม้านะหมายเลขหนึ่งคุณเป็นใครรับจ้างออกเดทค่ะรับจ้างออกเดทคนนี้รับจ้างออกเดทผมบอกแล้วไงรถผู้ใหญ่คุณไม่เชื่อผมเหรอดูดิเดี๋ยวโอ้ยโหเศร้าเลยแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับค่ะชื่อชมพูนุชินภักดิ์วรกิจค่ะชื่อเล่นชื่อแอร์ค่ะคุณแอร์ครับงานของคุณน่าสนใจแล้วก็เราก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยเหลือเกินรับจ้างออกเดทมันคืออะไรครับคุณแอร์ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนไปทานข้าวเดินเล่นจะรับเฉพาะในห้างครับแล้วก็กลางวันค่ะครับสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเคารพไม่มีเรื่องเสียหายขายบริการเลยไม่มีไม่โดนเนื้อต้องตัวไม่ถูกเนื้อต้องตัวด้วยค่ะค่าบริการนี่คิดยังไงฮะชั่วโมงละพันค่ะชั่วโมงละพันอาชีพที่น่าสนใจเหลือเกินรับจ้างออกเดทหมายเลข2คุณคิดว่าเธอเป็นใครคนขี่ม้ามากกว่าขี่ม้านะฮะหมายเลข2คุณเป็นใครสวัสดีค่ะชื่อแซนต้าเมทาวีกาลพึกค่ะเป็นนักกีฬาขี่ม้านั่นไงเล่าตัวนี้นั่นไงเล่าไม่คุณไม่ตอบงี้ตั้งแต่แรกเลยคุณเป็นนักกีฬาขี่ม้าในประเภทไหนฮะเคยขี่ข้ามกระโดดข้ามเครื่องอย่างเงี้ยค่ะกระโดดข้ามเครื่องใช่กระโดดข้ามเครื่องสูบน้ำนี่เหรอฮะใช่ข้ามเครื่องกี่ขวางสิเออโอ้ยแล้วผลงานสูงสุดที่ได้ไต่อันดับไปนี่แข่งอะไรระดับไหนฮะเคยแข่งที่ที่หนูเรียนนะคะอ๋อแข่งที่สนามเป่าค่ะในระดับสถาบันที่เรียนกันมาโอเคนี่แหละฮะนักกีฬาขี่ม้าหมายเลข4เนี่ยสงสัยกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเขาเป็นใครพอแล้วผมไม่อยากสงสัยเลยสีนี่อ่ะว่าเป็นใครเป็นใครแพปลาแล้วกันคิดว่าเจ้าของแพปลานะหมายเลข4คุณเป็นใครนั่นดูดิอันนี้เปลี่ยนจากถามว่าคุณเป็นใครเป็นคุณเป็นเป็นปลาอ่ะคุณเป็นใครหมายเลข4
พรวารีปลาดีไหมคะสวยอยากได้ปลาบอกหนูได้ค่ะนี่ค่ะก็ใส่เสื้อมันเป็นชุดกระโปรงเป็นปลาบู่ซะขนาดนี้นางเงือกค่ะนางเงือกนะชื่อเล่นคุณอะไรครับสัญชัยค่ะคุณสัญชัยโอ้อะไรเนี่ยสัญชัยหรือเฟรนช์ฟรายเนี่ยรู้ดิชื่ออะไรเรียกว่าขึ้นชายจะง่ายกว่าคุณสัญชัยฮะแพปลาของคุณนี่เป็นปลาอะไรฮะปลาทะเลค่ะปลาทะเลอย่างเช่นชนิดไหนบ้างฮะปลาวาฬปลาฉลามปลาฉลามปลาทูปลาโออย่างเงี้ยค่ะอ๋อและกิจการนี่ก็คือจับขายส่งตามตลาดใช่ค่ะนี่แหละฮะเจ้าของแพปลาหมายเลข6รู้ว่าเธอเป็นใครเล่นลงทุนนั่นแหละโอเคน่าจะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพราะว่าผิดเองงั้นไม่ได้หมายเลข6คุณเป็นใครอยากให้เงินคุณเติบโตปรึกษาหนูสิคะนี่ไงเราต่อไปถูกหมดผมรู้แล้วเธอเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแปลว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงินนี่แหละครับใช่ค่ะคำปรึกษาที่มาบ่อยๆหรือว่างานที่คุณต้องทำส่วนมากจะเจอกับเคสไหนยังไงฮะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้มาจัดพอร์ตฟอลิโอเรื่องการลงทุนนะคะว่าต้องการผลตอบแทนต่อปีเท่าไหร่เราก็จะกระจายความเสี่ยงการลงทุนของลูกค้าออกไปในปี2557นะฮะในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนมีคำแนะนำในการใช้เงินกับพวกเราง่ายๆหน่อยไหมฮะประหยัดค่ะประหยัดนะฮะโอเคอ่ะกระทิงของเธอแล้วนะครับเออโอเคที่ปรึกษาการลงทุนคุณโจอี้หมายเลข7ที่ทำเอาคุณผิดตั้งแต่ครั้งแรกเลยคุณคิดว่าเธอเป็นใครที่ทำเว็บไซต์ก็ได้หมายเลข7คุณเป็นใครความเร็วท้าทายหนูชอบค่ะไม่ต้องกลับหน้าเลยนี่ถ้าเป็นนักแข่งรถโอ้คุณน่ารักเกินไปที่จะขับรถอันตรายนะไอ้ฉันขับให้อย่าเจ้าอี้อะไรขับรถมาใครรถพี่ผมขับรถดีนะเออข้าไปกับฉันบ้างเธอเป็นนักแข่งรถเจอเธอหน่อยดีกว่าเอาเชิญครับแนะนำตัวให้เรารู้จักนะฮะสมภพไทยเหรียญทองค่ะชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะคุณโบนัสนะฮะขออนุญาตดูนะฮะถ้วยที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางนี้นะฮะรางวัลรองชนะอันดับหนึ่งการแข่งขัน Lady One Make Race โหนี่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่โตมโหฬารเลยด้วยนะฮะคุณเริ่มต้นการเป็นนักขับรถนานยังฮะก็ปี2011ค่ะเวลาเราเห็นรถบนท้องถนนถ้าเกิดรถขับไม่ดีเนี่ยเราจะโทษเลยโอ้ยผู้หญิงขับแน่นอน ซึ่งกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้ากับผู้หญิงเลยทำไมถึงสนใจกีฬาชนิดนี้ฮะเป็นคนชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบเล่นเจ็ตสกีเล่นอะไรอย่างนี้แล้วแล้วในการแข่งกับผู้ชายมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบไหมฮะจริงๆไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าผู้ชายบางคนใจเสาะก็มีมันไม่เกี่ยวกับเพศไหนจะขับดีกว่ากันแต่ผมว่าผู้หญิงขับรถได้เปรียบนะชนขึ้นมาอย่างน้อยมีแอร์บงแอร์แบ็กนะรถก็มีแล้วแต่ผมสงสัยเขาน่าจะเปิดกระจกบ่อยเพื่อจะได้ผู้ชายเห็นว้าวเออความรู้สึกมันจะเออเขาก็เปิดเหยียบผู้ชายไอ้พวกเราไอ้พวกครับแข่งกับผู้ชายใช่ผู้ชายจะแซงเปิดกระจกไปใช่ไอ้ผู้ชายปากอย่างเงี้ยโอ้โหเคยประสบอุบัติเหตุแบบว่าหนักๆบ้างไหมฮะก็มีชนค่ะแต่ว่าโอ้ชนตรงไหนครับเนี่ยชนอะไรล่ะเป็นหมอหรือไงล่ะเฉียวชนหนักขนาดไหนฮะแชสซีฉีกอะค่ะก็คือฉีกออกมาเลยค่ะด้านหน้าแล้วก็รถพังเลยโอ้แล้วร่างกายนะฮะก็มีเข่ากระแทกพวงมาลัยนิดเดียวก็เขียวก็มีแบบปวดคอบ้างอะไรอย่างเงี้ยพวงมาลัยกระแทกเออดีมากเออเช็คร่างกายตลอดนี่แหละฮะโอ้โหถ้วยรางวัลมากมายเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเธอเป็นสาวนักซิ่งเพราะเธอคือสาวนักแข่งรถและสุดท้ายแน่นอนฮะหมายเลข8เธอก็คือคนทำเว็บไซต์หมายเลข8แนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยสิครับค่ะชื่อลูกเกดเกษราจิตระวังค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์เว็บด้วยค่ะคุณทำงานอยู่ที่ไหนยังไงฮะเป็นบริษัทส่วนตัวค่ะลักษณะงานของคุณคือคุณออกแบบเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างฮะเป็น 3D ก็ได้เป็นแอนิเมชันก็ได้ค่ะครับเทรนด์ในปี2557ในทิศทางของหน้าตาของ Art Direction ของเว็บไซต์เป็นยังไงครับก็คือจะเป็นแนวเรียบนะคะคเน้นสีสันบริษัทอะไรครับ Amaral ค่ะ Amaral นะฮะอยากมีเว็บไซต์เจ๋งๆปรึกษาเธอได้เพราะเธอคือนักทำเว็บไซต์นี่แหละครับอีกหนึ่งสาวสวยที่เก่งและมากความสามารถของเราและนี่ก็คือทั้ง9สาวสวยที่คุณโจอี้กาน่าไม่สามารถค้นหาตัวตนของพวกเธอได้สำเร็จแต่ถึงยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณโจอี้ด้วยนะครับที่มามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในคืนนี้และผู้แข่งขันคนต่อไปเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆอย่างคุณกายรัชชานนท์จะสนุกมันหาขนาดไหนช่วงหน้านะครับมาถึงผู้แข่งคนต่อไปฮะก็เป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถและผมก็ได้แต่หวังว่าผู้ชายคนนี้แหละครับจะคว้า 100,000 บาทจากเราไปสักทีครับคุณกายรัชชานนท์
ครับครับคุณรัชานนท์สมควรจะได้ 100,000 บาทมากสมควรครับเพราะว่าเข็มขัดเก่าหายเลยครับคือนี่เป็นสไตล์หรือว่าจริงไม่มีเงินซื้อพี่แต่ผมก็อยากพูดว่ามันเป็นสไตล์นั่นแหละฮะครับพี่คุณรัชานนท์ฮะผมถามคุณแบบนี้แล้วกันฮะความสามารถในการดูว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแยกแยะออกมั้ยก็พอได้นะครับพี่เพราะว่าผมชอบคุยกับคนเยอะแยะมากมายก็อาจจะพอได้แต่ไม่รู้ว่าที่นี่จะเดาถูกหรือเปล่าล่ะสิเหมาะเลยนะครับเพราะนั้นมีคนสำคัญรอคุณอยู่ฮะ บุคคลปริศนาทั้ง9คนชมหน้าของบุคคลปริศนาทั้ง9คนครับและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเขา1ใน9คนนี้นั้นน้องเนยรักโลกตัวจริงในโซเชียลเน็ตเวิร์คนะฮะก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใช้ชื่อว่าน้องเนยรักโลกเขาจะทวิตเตอร์ข้อความประมาณรักโลกโลกสวยประมาณนี้ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์คสเตตัสจะเป็นรูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนครับหาให้เจอว่าเป็นใครนะฮะ1ใน9คนนี้เพาะแมลงสาบขายให้ซื้อวะรายได้เป็นกอบเป็นกำผมก็ไม่รู้ว่าเอาขายเอาไปทำอะไรซื้อไปรับประทานหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้หาให้เจอแล้วถามดูว่าเขาเพาะขายในลูกค้าของเขาเป็นใครครับ1ใน9คนนี้ผู้ตรวจสอบเพชรเพชรเป็นเม็ดๆของจริงของเก๋เนี่ยครับก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีอย่างเพชรเนี่ยเวลาเราขนมาแล้วก็ต้องมาตรวจดูไม่ได้ผู้ตรวจสอบเพชรใช่ฮะเป็นใครหาให้เจอและ1ใน9คนนี้เป็นม้าส่งหาให้เจอว่าเขาเป็นใคร1ใน9คนนี้นักวิจัยปลาร้าปลาร้าเนี่ยผมถือว่าเป็นอาหารที่เป็นสมบัติของชาตินะกินกันทุกภาคทุกเพศทุกวัยต้องมีนักวิจัยคุณภาพให้มันเป็นปลาร้าในคงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอทานปลาร้าหรือเปล่าฮะทานครับเหมาะเลยควรจะเจอกับนักวิจัยปลาร้า1ใน9คนนี้อาชีพมองเมฆก้อนเมฆลอยไปลอยมาเนี่ยเป็นอาชีพได้ด้วยเหรอถามว่าจะมองไปทำไมได้เงินเออแงนคอมองเมฆให้เมื่อยคอทำไมครับหายเจอแล้วถามก็ดูว่ามองไปเพื่ออะไร1ใน9คนนี้ครับนักหาโลเคชั่นแน่นอนโดยเฉพาะงานในวงการบันเทิงครับผมสมมุติอยากจะถ่ายละครแนวบ้านผีสิงเขาก็รู้แล้วว่าตรงไหนจะมีบ้านผีสิงแบบไหนอยากได้หนังแอคชั่นแบบว่าระเบิดเขาเผากระท่อมเขาก็จะไปดูแล้วว่าที่ไหนเป็นเขาแล้วสามารถจุดระเบิดได้คุณเข้าใจอาชีพนี้เป็นอย่างดี1ใน9คนนี้ช่างภาพทางอากาศถ่ายภาพจากมุมสูงเลยนะฮะได้ภาพทัศนียภาพที่สวยงามและ1ใน9คนนี้เป็นลูกของผู้เชี่ยวชาญของเราผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นหนึ่งในตัวช่วยของเราที่สำคัญมากนะฮะมีอยู่หนึ่งคนเป็นลูกของอีกแต่สองคนนี้ไม่รู้เป็นลูกใครด้วยครับหาให้เจอรัชานนท์ฮะครับก่อนที่จะเริ่มเกมผมเปิดโอกาสให้คุณได้เลือก3หมายเลขเพื่อให้เขาทักทายคุณครับเขาจะทักคุณมา1ประโยคฮะจำที่เขาพูดให้ดีอาจจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาว่าใครคือใครครับหมายเลขแรกที่คุณอยากให้เขาทักทายคุณเอาเบอร์9ก่อนก็ได้ครับทำไมถึงสนใจหมายเลข9เป็นพิเศษฮะผมยังเดาเขาไม่ออกเลยคือทุกคนยืนนิ่งมากนางแกะแคะนู่นมองนู่นทำนี่ผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าดูยุกยิกตลอดเวลาใช่หมายเลข9เชิญครับรักแท้มันขาดตลาดหรือว่าเราพลาดมาตอนตลาดปลายรักแท้มันขาดตลาดหรือว่าเราพลาดมาตอนตลาดวายเขาพยายามบอกอะไรเราฟังให้ดีหมายเลขต่อไปครับหมายเลข1ครับทำไมสนใจหมายเลข1เป็นพิเศษครับอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับหมายเลข1เชิญครับกินยาพลามันยังกัดกระเพาะแต่เธอพาเข้ามามันกัดซ้อจนหัวใจกินยาพาราเนี่ยมันกัดกระเพาะแต่เธอพาเข้ามาเนี่ยมันกัดซ้อหัวใจเหลือเกินเมียเข้ามายืนอยู่ทนโทษยังจะมาอะไรอาวรหมายเลขสุดท้ายฮะรัชานนท์คิดในใจว่าพูดไป2หมายเลขไม่ได้ช่วยไม่เลยเอาเบอร์7ก็ได้ครับทำไมสนใจหมายเลขไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลครับหมายเลข7เบอร์7ก็ได้หมายเลข7เชิญครับไม่ชอบให้ร้ายใครแต่ชอบให้ร้ายเธอค่ะอ๋อ
เป็นยังไงล่ะครับคุณกายคำทักทายของ3บุคคลปริศนาของเราในวันนี้ไม่ธรรมดากันเลยจริงๆแถมยังมีแซวหวานใจอย่างคุณฮารุอีกแถมด้วยแล้วแบบนี้คำทักทายทั้ง3จะช่วยให้คุณกายคว้าแจ็คพอต 100,000 ได้หรือไม่เราไปดูกันเลยครับไม่ได้มาคนเดียววันนี้ครับแนะนำที่ปรึกษาให้เรารู้จักหน่อยสิครับที่ปรึกษาใครมาฮารุครับฮารุสุประกอบครับผมครับผมของผมคุณฮารุนะครับถ้ายังนับตามสถิติแล้วเนี่ยการมารายการในสไตล์ผัวหาบเมียคอนเนี่ยคุณเป็นคู่ที่3คู่แรกในคุณสมรักก็พาภรรยามาแล้วคู่ที่2คุณโย่งกับคุณก้อยก็มาเล่นด้วยกันคุณก้อยเป็นที่ปรึกษาคุณโย่งเป็นคนเล่นครับตกรอบหายไวว่าคุณเป็นคู่ที่3ขอให้คุณเป็นครอบครัวแรกที่ทํา 100,000 บาทสําเร็จนะฮะแต่ผมแนะนําไว้ก่อนมีอะไรให้ฟังเมียไว้ก่อนอาจจะดีนะฮะครับมาเลยฮะตัวตนแรกที่คุณต้องการจะค้นหาครับฮารุสนใจตัวตนไหนเป็นพิเศษหรือคุณหน้าคุณตาใครไหมฮะลูกผู้เชี่ยวชาญน่าเล่นก่อนเพราะว่าพี่กายดูนะมันสามารถที่จะแบบนิดหน่อยเห็นไหมครับพอเมียเราเริ่มพูดเราจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรพอเมียเราพี่กันดีกว่าพอเมียเราเครื่องติดเราได้แต่ยืนทำหน้าเป็นส้นเป็นเหมือนกันครับอันนี้โชคดีที่ยังไม่มีเมียเขาเข้าใจพ่อผมก็สมบูรณ์สามีเหมือนกันฮะลูกผู้เชี่ยวชาญคุณเมียบอกมาครับสนใจตอนนี้ไหมฮะได้ครับเราจะค้นหาลูกผู้เชี่ยวชาญกันไม่รู้ว่าลูกใครนะฮะจะลูกอาจารย์สิทธิเดชหรือลูกพุ่มกับนักสกลครับคนไหนน่าจะเป็นลูกผู้เชี่ยวชาญหนูกำลังคิดว่าเบอร์หนึ่งอ่ะเหมือนอาจารย์สิทธิเดชเบอร์หนึ่งเป็นลูกของสิทธิเดชนี่เหรอฮะทะลุทะลุหรอพี่เขาหน้าแก่ไปหรออาจารย์เขาเบอร์หนึ่งนี่เป็นเมียสิทธิเดชได้เลยให้ตายเถอะครับผมพร้อมจะบวชสัก5วันถ้าอย่างนั้นหนูว่าเบอร์7เหมือนพุ่มกับเบอร์7คุณกำลังเดาว่าหมายเลข7เนี่ยหน้าตาเหมือนพุ่มกับนักสกลไม่7ก็8แล้วใช่ตอนนี้โอเคเรากำลังค้นหาลูกผู้เชี่ยวชาญอยู่กัน2ท่านข้อมูลไม่ระบุว่าเป็นลูกของท่านไหนครับดูจากทรงแล้วเนี่ยพุ่มกับนักสกลเนี่ยดูมีอายุกว่าใช่ครับสิทธิเดชใช่ครับมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดจะเป็นลูกน่าจะเป็นลูกของพุ่มกับนักสกลผมว่าจะเป็นอย่างนั้นครับหรือไม่แน่เพราะอาจารย์สิทธิเดชก็ไม่เคยบอกว่ามีลูกมีเต้าหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยใส่แหวนด้านซ้ายมันใส่ทุกนิ้วแล้วครับนั่นแหละครับแต่ผมเหลือบมามองมือขวาก็เต็มมือเหมือนกันเลยฮะแต่ว่าผมว่าถ้าแหวนแต่งงานเนี่ยมันจะต้องเป็นแหวนเล็กๆแต่อาจารย์ก็ไม่ใส่อาจจะเลิกกับภรรยาแล้วหรือเปล่าคุณไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็ลากไปที่สอนอหรอกฮะพุ่มกับนักสกลนี่มีแหวนไม่มีแหวนไม่รู้ครับแต่ลักษณะออกนอกบ้านถอดไว้หลอกว่าโสดก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไม่รู้อันนี้หลอกผู้ร้ายก็หลอกหญิงนี่แหละฮะนี่หลอกผู้ร้ายเราไม่รู้ว่าลูกใครเลยด้วยซ้ำตอนนี้ครับฮะพี่ชายเชื่อหนูเป็นลูกอาจจะเอ็นลูกพุ่มกับใช่พุ่มกับนักสกลไม่เจ็บก็แปดแล้วใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวให้อะไรล่ะใครพยักหน้าให้ฟันลวกหนูว่าลองตัดช้อยดีกว่าพี่กายตัดเบอร์9ไปก่อนเบอร์9ไม่แต่ลูกชายหรือเปล่าหนูว่าไม่ใช่พี่กายว่าฮิปฮอปเบอร์3มันไม่ใช่เบอร์3เนี่ยไม่น่าจะเป็นลูก2คนนี้ใช่เบอร์3ไม่ใช่เบอร์5เนี่ยน่าจะเป็นพ่อของ2คนนี้มั้ยเออพี่เดี๋ยวไปส่งกันและกันด้วยนะส่งกัน3กับ5ตัดออกไปเบอร์4ล่ะเป็นไปได้ไหมถ้าเบอร์4เป็นลูกใครสักของคนเด็กคนนี้อาจจะมีอาการเจริญเติบโตเร็วผิดปกตินี่อาจจะอายุแค่14 15อ๋อครับแต่เล่นกลางแดดแดดเรียละโซมแดดกูจะบ้าเหรอครับเบอร์4จะมาเป็นลูกใครเออ3 4 5ตัดไปหมายเลข6นะฮะหมายเลข6นี่ยังพอเป็นไปได้นะแบบลูกชายคนโตอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยก็หน้าเหมือนตาเหมือนเหมือนใครฮะตาเหมือนพุ่มกับนะอ๋อหน้าตาขี้โกงเหมือนพุ่มกับนักสกลเลยคือมีโครงมากๆอ่ะถ้าเกิดหมายเลขหกเป็นลูกพุ่มกับนักสกลนี้ต้องเป็นเด็กที่เกลียดพ่อมากๆนะดูจากสายตาที่มองลงมาอ่ะหมายเลขหกอ่ะยังเก็บไว้พิจารณาอยู่ชนหมายเลข9เนี่ยหมายเลข9ถ้าเกิดจะเกี่ยวถ้าเป็นลูกก็คงจับเข้าคุกก่อนนะผมว่าหมายเลข9ถ้าจะเกี่ยวกับพุ่มกับนักสกลหมายเลข9ควรเป็นผู้ต้องหานะครับที่พุ่มกับจับมาอาจจะเคยโดนจับแล้วอันนี้ไม่รู้ผมเหลืออยู่3คนเนี่ยแหละครับคือ6 7กับ8ครับพี่ปาหนูว่าเบอร์8ไม่เหมือนอ่ะเบอร์8ไม่เหมือนแต่พร้อมเหมือนพุ่มกับไม่เกี่ยวแต่ว่าเบอร์6อาจจะแย่งอาหารพุ่มกับกินไงผมว่าเขาเกลียดผมแล้วด้วยล่ะอย่าทะลึ่งกับตำรวจผมบอกเลยอันนี้ฮารุ6 7 8
คุณคิดว่าใครเป็นลูกของผู้เชี่ยวชาญเบอร์6เหมือนอันดับแรกฮารุผมถามคุณก่อนว่า2คนเนี่ยเป็นลูกใครจบแล้วได้แล้วเอาเมียคุณกำลังงังๆอยู่เลยคืออะไรอ่ะดูปากของคนนี้คุณว่าเป็นลูกของผู้กันนัสกรหรือเป็นลูกของอาจารย์สิริเดชอ๋อลูกผู้กับค่ะอ๋อโอเคนะอาจารย์ยังดูเหมือนหาภรรยาอยู่อ่ะโอ้โหอาจารย์นี่มีเมียเป็นพันนะฮะมีเพิ่มไงมีเพิ่ม1,500 1,800 2,000เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว2,500เราเชื่อว่าเป็นลูกผู้กับนัสกรแน่ๆด้วยวัยวุฒิของท่านครับผมเอาล่ะทีนี้คุณราชันนท์ฮะนี่คือการตอบครั้งแรกถ้าถูกจะหล่อมากพี่กายเบอร์6เหมือนนะพี่กายว่าเบอร์6คือจมูกก็ได้ตาก็เหมือนตาก็คล้ายๆแต่ไม่รู้ว่าเขาง่วงหรือเปล่าเลยตอนนี้เหมือนโอเคราชันนท์ฮะถ้าคุณพร้อมแล้วครับประทับฝ่ามือครับพูดตัวตนลูกผู้เชี่ยวชาญนะครับหมายเลข6แน่นอนครับและบอกว่าไม่มีการซ้อมมาก่อนเลยยืนยันคำตอบหมายเลข6ผมยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบว่าเป็นหมายเลข6ครับว่าเป็นอะไรอ่ะว่าเป็นลูกผู้เชี่ยวชาญครับโอเครอฟังคำตอบครับคุณราชานนท์ที่คุณตอบแต่ข้อแรกแล้วถูกต้องที่คุณหล่อมากแต่ถ้าผิดต้องบอกได้เลยว่าโอกาสในเกมนี้คุณลำบากแล้วแล้วจะโดนเมียด่าทั้งคืนเชื่อเถอะรอฟังคำตอบครับหมายเลข6ลูกผู้เชี่ยวชาญคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่พ่อลูกหน้าเหมือนกันไหมล่ะครับนั่นแหละมันแง่ซะมาโอ้บอกแล้วเขาแย่งอาหารพ่อเขากินเอาเชิญครับเชิญครับมาพุ่งกับเชิญนะครับมาอันนั้นนำตัวเรารู้จักนะครับผมชื่อปิยเยศอัจฉริยสุภัทครับคุณปิยเยศนะฮะครับผมคุณพ่อเป็นตำรวจนะฮะตอนนี้ลูกชายเป็นผู้ต้องหาอยู่ คุณปิยเยศตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับทำ business development อยู่บริษัท ABSS ครับทำเกี่ยวกับ network ครับ network นะฮะ design core network ครับติดตามผลงานของพุ่งกับนัสกรเป็นประจำหรือเปล่าฮะครับผมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เสียผู้เสียคนทุกสัปดาห์คุณพ่อเป็นคนดุไหมฮะไม่ดุเลยครับมีลูกกี่คนนะพุ่มกับฮะมีลูก2คนมีลูก2คนนะฮะอันนี้คนที่คนแรกครับคนแรกเลยนะฮะกลับจากอเมริกาอ๋อไปเรียนอเมริกาอยู่นานไปเรียนมาอยู่นานกี่ปีฮะ10ครับ10 ปีอยากให้ลูกเรียนนอกหรือเราขี้เกียจเลี้ยงฮะและอีกคนนะฮะอีกคนนึงก็ไปเรียนอเมริกาแล้วกลับมาลูกชายหรือลูกสาวฮะลูกสาวครับลูกสาวนะฮะอย่าบอกนะว่าหน้าเหมือนพุ่มกับหน้าเหมือนเป๊ะเลยหน้าเหมือนเป๊ะโอ้หน้าสงสารเหลือเกินก็ถือว่านะฮะส่งเสริมความอุ่นในครอบครัวนะคุณพ่ออยู่ในรายการก็ต้องมาดูงานคุณพ่อกันแบบใกล้ชิดครับนี่คือลูกผู้เชี่ยวชาญทอดแบบมาซะเหมือนขนาดนี้ไม่ให้เป็นลูกผู้กำกับไม่ได้แล้วล่ะครับเปิดประเดิมตัวตนแรกไปได้สวยแบบนี้ก็รับเงินรางวัลสะสมไปก่อนที่ 5,000 บาทพร้อมกับบุคคลปริศนาที่ลดลงเหลือ8ท่านใครจะเป็นใครไปดูกันต่อในช่วงหน้านะครับกลับเข้าสู่ใครคือใครไอเดนติตี้ไทยแลนด์กันต่อเรายังอยู่กับคุณกายรัชชานนท์และบุคคลปริศนาที่เหลืออีก8ท่าน8ตัวตนที่ว่าใครคือน้องเนยรักโลกตัวจริงเพราะแมลงสาบขายผู้ตรวจสอบเพชรม้าส่งนักวิจัยปลาหลาอาชีพมองเมฆนักหาโลเคชั่นและใครกันที่เป็นช่างภาพทางอากาศไปดูกันได้เลยครับตัวตนต่อไปครับคุณฮารุครับยังไงดีครับช่วยกันเลือกได้ฮะน้องเนยรักโลกก็ได้พี่กายเอาน้องเนยรักโลกเอามาแล้วฮะเราจะมาค้นหาน้องเนยรักโลกตัวจริงถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเราจะเห็น Twitter ของคนที่ใช้ชื่อว่าน้องเนยรักโลกซึ่งจะเป็นรูปเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยหูติ่งเลยหน้าตาเป็นเด็กเรียบๆเลยผมทรงอย่างเงี้ยอ๋อตัดผมนั่นแหละฮะแล้วข้อความของเขานี่ก็รักโลกอย่างเช่นเนยไม่กินผักเพราะว่าไม่อยากจะทำลายป่าไม้อะไรประมาณนี้จะรักโลกแบบลูกสวยลูกสวยตอนนี้แต่เจ้าของพี่เบอร์2ดูรักโลกอ่ะไม่ๆๆแต่เจ้าของรูปไม่จำเป็นก็เป็นคนโพสต์เองถูกไหมคะนั่นอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่บนรูปอ่ะคือเขาอ่ะนี่คือเจ้าของรูปเพื่อให้ง่ายแต่ความเข้าใจเราตัดผู้ชายออกไปเลยแล้ว1 2 4 7 8ช่วงอายุหนูว่า4ไม่ใช่อ่ะ
ถ้าเป็นรูปพี่เขาคงต้องเป็นแบบสีแบบว่าซีเปียนิดนึงหรือว่าอ๋อคือพี่เขาโตเกินกว่าจะเป็นน้องแล้วก็อ๋อต้องเป็นแบบถ่ายรูปแบบพี่เขาแก่เกินไปเอออย่าอ้อมค้อมเพราะว่าเบอร์สีก็คิดเลิกเกินว่าดูเตี้ยนี่สิเออต้องคิดแบบนี้เออด่าเออหมายเลขสี่ตัดไปเหลือสี่คนเบอร์2เหมือนไงไม่รู้อ่ะเบอร์2ก็เหมือนน่ะหนูแอบเห็นตอนเขาเราเรื่องน้องเนยแล้วโลกพี่เขาแอบยิ้มอ่ะเขาก็ยิ้มกันหมดทุกคนน่ะตอนนี้ตัวช่วยที่น่าใช้คือตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่นั่นหมายความว่าถ้าคุณตัดเบอร์4ออกไปคุณเหลือ1 2 7 8คุณใช้ตัวช่วยตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ก็แค่หายไปคนเดียวหรือจะถามผู้เชี่ยวชาญเลยอย่างน้อยดีกว่าผิดถ้าไม่มั่นใจอ้าวไม่รู้อ่ะถามไปก่อนเลยอ่ะเอาละฮะผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเรานะฮะ2ท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะอาจารย์สิริเดชครับอาจารย์รู้จักน้องเนยรักโลกไหมฮะคนดังคันเนี่ยขนาดนี้น่าจะรู้จักครับน้องเนยรักโลกผ่านตาบ้างใช่ไหมฮะประจำนะครับผมอาจารย์คิดว่าใครฮะที่เป็นเจ้าของรูปในสเตตัสนี้จริงๆเนี่ยผมว่าเบอร์8มีเขาโครงที่สุดครับนะครับจะลองคิดภาพว่ารวบผมปุ๊บแล้วเป็นเด็กติ่งผมว่าเบอร์8มีความคล้ายรูปในสเตตัสที่เราเห็นใช่ครับอาจารย์สิริเดชชี้เป้าที่หมายเลข8โดยความรู้สึกครับคล้ายครับคาพุ่มกับนักสกลครับครับถ้าจะใช้คำว่าน้องเนี่ยเบอร์1เบอร์2เบอร์4ไม่เหมาะจะเรียกน้องเบอร์1เบอร์2เบอร์4ถ้าจะเรียกน้องก็อาจจะเป็นน้องคุณป้าน้องคุณยายอะไรงี้ได้อยู่เหลือ2เบอร์7กับ8 7กับ8ครับเป็นน้องเนยได้ครับถ้าดูบุคลิกแล้วเนี่ยผมว่าหุ่นน่าจะเป็นเบอร์8เอาละฮะนานๆทีผู้เชี่ยวชาญจะชี้นิ้วตรงกันไปที่หมายเลข8ครับคุณฮารุล่ะฮะหนูเชื่อผู้เชี่ยวชาญละค่ะเอานะฮะเมียแล้วก็ว่า8โอ้โหเอาเลยฮะเอาเลยฮะถ้าพร้อมแล้วมารับฝ่ามือเลยครับยังไงนะมารับฝ่ามือฮะพูดอะไรก็ได้อะพูดตัวตนพูดตัวตนไม่ใช่พูดอะไรที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราเนี่ยเหรอเออเราเล่นอะไรนะน้องเนยรักโลกจริงผมขอตอบว่าน้องเนยรักโลกตัวจริงคือหมายเลข8และคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มและผมยืนยันคำตอบนี้ครับเออรัชชาโนนี่คือการตอบครั้งที่2คุณใช้ตัวช่วยถามผู้เชี่ยวชาญรอฟังคำตอบครับใช่หมายเลข8น้องเนยรักโลกตัวจริงคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่หนูเนี่ยค่ะน้องเนยตัวจริงเสียงนั่งไงเล่านั่งไงโอ้โหโอ้โหนี่โต๊ะผู้เชี่ยวชาญฮะเป็นความภูมิใจของผมแล้วกันฮะเออปกติโต๊ะผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม่วันนี้โอ้โหท่านอ่านขาดเหลือเกินอ่ะมาเชิญครับเจอกันหน่อยมาคุณกายโอ้โหนี่รูปนี้แหละฮะที่เราเห็นกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยฮะค่ะชื่อเนยนางลูกค่ะครับคุณเนยนะฮะรูปนี้ในโซเชียลคือรูปคุณใช่ค่ะและข้อความที่คุณโพสในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เป็นคุณเป็นคนโพสหรอฮะไม่ใช่ค่ะเอ้าแล้วใครเป็นคนโพสอะฮะไม่รู้เหมือนกันค่ะเอ้าแล้วยังไงล่ะเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาใช้ทั้งชื่อคุณและใช้รูปคุณด้วยใช่ค่ะคุณเคยรู้ไหมฮะว่ารูปคุณมันแพร่ในโซเชียลได้ยังไงรู้ค่ะเหตุการณ์มันคืออะไรฮะเล่น Facebook แรกๆอะค่ะเริ่มแล้วก็เอารูปที่เป็นรูปบัตรนักเรียนนะคะก็รูปเนี้ยอ่ะลงไปใน Facebook แต่ทั้งหมดทุกคนแล้วเขาก็ก๊อปรูปเราไปอะค่ะอ๋อคือคนที่ใช้ชื่อว่าน้องเนยรักโลกที่โพสต์ข้อความรักโลกแบบโลกสวยที่ดังอยู่ในเน็ตเนี่ยเอารูปคุณไปใช่ค่ะซึ่งคุณเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ค่ะแล้วคนที่เขาอ่านข้อความแล้วเขาเห็นรูปแล้วคนที่เขารู้จักคุณเขาไม่มาถามคุณเหรอฮะเอ้าเนยคุณเป็นคนโพสต์เหรอถามค่ะฮะแล้วคุณอธิบายยังไงฮะก็บอกว่าไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะนั้นบอกกันตรงนี้เลยนะฮะคุณจิรภักดิ์ธรณีพิทักษ์เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนที่โพสต์ข้อความแต่รูปเนี่ยเป็นรูปของเธอนี่แหละฮะน้องเนยรักโลกตัวจริงนี่แหละครับน้องเนยรักโลกผู้ที่โด่งดังในโลกโซเชียลตัวจริงและคุณกายก็ตอบถูกอีกเช่นเคย
ข้อนี้ผมว่าต้องยกความดีความชอบให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเลยนะครับและตอนนี้ก็เหลือบุคคลปริศนาที่รอการค้นหาอีกเพียง7ท่านกับ7ตัวตนที่ว่าใครเพาะแมลงสาบขายผู้ตรวจสอบเพชรม้าทรงนักวิจัยปลาลาอาชีพมองเมฆนักหาโลเคชั่นและคนไหนเป็นช่างภาพทางอากาศอดใจรอในช่วงหน้าแล้วมาสนุกกันต่อนะครับกลับเข้าสู่รายการใครคือใครไอเดนติตี้ไทยแลนด์กันต่อเรายังอยู่กับคุณกายรัชชานนท์และผู้คนปริศนาที่เหลืออีก7ท่านกับ7ตัวตนที่ว่าใครเพราะแมลงสาบขายผู้ตรวจสอบเพชรม้าส่งนักวิจัยปลาร้าอาชีพมองเมฆนักหาโลเคชั่นและคนไหนเป็นช่างภาพทางอากาศใครจะเป็นใครรีบไปค้นหาพวกเขาและเธอกันได้เลยครับมาฮะตัวตนที่3ที่คุณต้องการจะค้นหาคือตอนนี้พี่เบอร์5เนี่ยเขาดูเป็นแบบ1คือเพชร2คือวิจัยปลาร้าเนาะไม่เมฆเหมือนแบบส่งให้นักข่าวว่าแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบดู UFO หรือเปล่าใครจะไปรู้นึกออกมั้ยฮะทำไมเลข5เนี่ยที่นิ้วเขาวูบวาบอยากจะบอกไปหรือมันยังจะสื่อกันตรงๆไปหรือเปล่ามันจะกระดิกเกินไปนะพี่ครับพี่สันนิบาตหรือว่ากระดิกนิ้วแต่ผมเห็นส่วนมากคนที่ดูเพชรดูอะไรเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคือจะเก่งเรื่องพระพี่กายช่างภาพทางอากาศพี่กายตากล้องอ่ะพี่เบอร์3ดูเหมือนตากล้องมากเพราะว่าจะบอกว่าถ้าเป็นตากล้องหนูว่าต้องเป็นผู้ชายเพราะกล้องมันไม่ได้เบามันหนักมากใช่แล้วหนูว่าเบอร์5เนี่ยมาดไม่ใช่ตากล้องเลยอ่ะไม่ใช่หรือว่าเลขนี้แม้ง่ายหมายเลข5น่าจะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดแล้วนะฮะตาฝ้าฟางแล้วหรือเปล่าไม่9ก็3แต่พี่เบอร์3ดูเหมือนแบบตอนนี้คุณฮารุกำลังหมายถึงตัวตนนะฮะเล่นช่างภาพทางอากาศเอาเลยมั้ยล่ะถ้าเมียเราชี้นำมาขนาดนี้ผิดเราจะได้ด่าเมียเราได้อ่ะลองดูอ้าวได้ช่างมันช่างภาพทางอากาศมาเลยครับเชื่อว่าเป็นผู้ชายเชื่อว่าเป็นผู้ชายแปลว่าตอนนี้คุณได้1ใน3ที่ใช่มาโดยอัตโนมัติคือหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข9คือตอนนี้มันได้หลายแบบถ้าทำเป็นแบบสารคดีอ่ะคือพี่ผู้ชายดูแบบดูเฮ้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณวิเคราะห์อะไรอ่ะคือพี่ผู้ชายถ้าอันนี้อ่อนแอนะจะโกรธมากเลยเชื่อไหมไอ้กล้องนี้นะร่วมกันทุกคนอึดอัดกับมันนี่ไปชิวๆๆคือพี่เบอร์5เขาอาจจะทำแบบเรื่องของสารคดีก็ได้นึกออกไหมมีมุมมองของการแบบถ่ายภาพบนอากาศที่มันแบบเคยเห็นไหมแบบแม่น้ำโขงมันเลี้ยวไปด้านไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่หมายเลข4ฝากมาบอกครับว่าแม่น้ำแล้วก็ช่างนะฮะตอนนี้เมื่อยมากเข่าสั่นแล้วตอนนี้หมายเลข4แหมแต่พี่แบบเบอร์9เขาก็ดูแบบเด็กแนวอ่ะมีกล้องอ่ะมีทรงช่างภาพอยู่เหมือนกันหนูว่าไม่ใช่เบอร์5อ่ะถ้าไม่ใช่เบอร์5เหลือ3กับ9อ่ะ3กับ9คุณหาลูกคุณชี้มาเลยคุณคิดว่า9แล้วเบอร์3จะเป็นอะไรพี่กายไม่แป๊บนึงนะหนูว่าเบอร์9พี่กายลองดูตากล้องแบบลักษณะเหมือนอ่ะเหมือนเบอร์9อ่ะเหมือนเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยคาราบาวเนี่ยใช่เลยแต่ว่าตากล้องมีความมั่นใจนิดนึงเขาดูเหมือนไม่มีความมั่นใจใช่เขายิ้มตลอดอ่ะแต่หมายเลขเก้าทรงเหมือนอยากแบ่งกันนะไม่ยืนนานแล้วแม่เก้าผัวพงบนอากาศนะเขากลัวเครื่องบินหรือเปล่าช่างภาพทางอากาศเบอร์สามดูเป็นหาโลป่ะนึกออกไหมเขาดูแบบรู้เรื่องอ่ะคือเบอร์9หาโลไม่ได้แน่นอนจริงพาตกเขวแน่นอนจริงจริงเบอร์9พาตกเขวในสายตาคุณเบอร์9ดูเฮงนั่นเลยเอาผมตอบแล้วกันเอาละคุณรัชชานนท์ถ้าผิดผมก็รู้ว่าคนไหนอ่ะยังไม่มีข้อสรุปตอนนี้แต่คุณพร้อมที่จะยืนยันคำตอบแล้วครับประทับฝ่ามือครับช่างภาพทางอากาศผมเชื่อว่าเป็นเบอร์9ครับและยืนยันครับโอเคถูกต้องทันทีไม่มีหลักประกันเลยผัวเมียสองคนนี่ทะเลาะกันไปมาเชื่อเอาเองว่าเป็นผู้ชายใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่มี3มี5มี9เลือกไปเลือกมาสุดท้ายหวยออกที่หมายเลข9รอฟังคำตอบครับหมายเลข9ช่างภาพทางอากาศคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่
เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยเพราะเขาใส่หมวกอ้าวแล้วยังไงมันปิวเดี๋ยวๆผมกลัวความสูงครับพี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดไปอย่างน่าเสียดายจึงทำให้ตัวช่วยผิด1ครั้งได้ทำงานอัตโนมัติทันทีแล้วใครกันล่ะครับที่เป็นช่างภาพทางอากาศผลทางข้างหน้าจะครุขระมากน้อยขนาดไหนสัปดาห์หน้ามาเอาใจช่วยคุณกายรัชานนท์กันต่อนะครับอันเดี๋ยวเอาหมายเลข4ฮะคุณช่วยหันหน้ามาหน่อยสิฮะหมายเลข4เอ้าเดี๋ยวๆๆคุณเจนยานทิพย์คุณจะมาจับวิญญาณอะไรในรายการผมฮะเนี่ยหมายเลขแรกที่คุณอู๊ดอยากให้เขาทักทายคุณหนูมันยังร้องอู๊ดอู๊ดใจหนูก็เต้นเสียงอู๊ดอู๊ดเหมือนกันค่ะเดี๋ยว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 ใจเย็นพ่อหนุ่มหัวมันยังไม่พ้นเราก็เลย